ที่เด็ดครับเด็ดเขาไม่เด็ดเราสิโอ้ยสวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับจุงกระรายการนุ่มโจโสแซบแมวล่าแมวล่ามาแล้ว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 อะไรนะอะไรอีพี่นี่กินสมบะข้อครับพี่น้องครับนี่แหละที่เด็ดที่เด็ดบอกเลยว่างานนี้เป็นงานถนัดของนุ่มโจนี่แก้วแซ่บๆครับแก้วปลาแดกปลาล่าแซ่บปากแดงบักข้อสดๆจากต้นน้องปันๆเอามาฝากเด้เนี่ยเป็นไงพี่น้องพี่น้องขมิ้นพี่น้องสวยอุ้ยได้แต่กลิ่นแล้วภาคใต้เป็นไงครูเอภาคใต้ไม่มีค่ะมีแต่สตอเหรอค่ะอันนี้ไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะเนี่ยถ้ากินในแซ่บแล้วพี่น้องมันต้องคำใหญ่ๆมันต้องคือผสมเนาะช้างคือตะเผ็ดนะบอสสบายสบายฮะสบายสุไอไอสุรินเขาเรียกว่าไงบักคอเนี่ยช้างไม่มีในพื้นที่ไม่มีมีบ่มีในภาคอีสานมีบ่ต้นสมบักคอมั้ยถ้าเกิดมาเคยเห็นมั้ยยังไม่เคยเห็นเลยแค่นี้แหละฉันก็ไม่เคยอยู่ที่ภาคอีสานนี่แหละบ้านฉันก็ไม่มีหรอกบักคอบักแคอะไรไม่รู้จักผมไปอยู่เมืองไทยนานผมก็เลยไม่รู้ไปว่าอะไรเนี่ยผมไปอยู่ไทยโดนเลยไม่รู้แต่บ้านฉันที่ตัดไปเลยไม่มีแน่นอนแต่รู้แค่ว่ามันมีอีกอย่างนึงส้มๆเหมือนกันอะไรอะไรเขาเรียกบักตุ่มกีลอะไรบักตุ่มกีลแปลว่าอะไรพี่พวนอ๋อพี่พวนพี่พวนเคยเห็นอยู่นั่นแต่อันนี้ไม่เคยเห็นบ้านผมเปรี้ยวๆก็มายมนั่นแหละค่ะมายมมะขามอะไรเปรี้ยวๆเกิดน้ำมืออ่ะท่านแทนนะอันนี้มันหน่วยไงครับโอ้บางทีบ่ไข่แล้วต้องเกินต้องสบายสบายโอ้ยเนี่ยสบายเส้นนำไหลเนี่ยสำหรับเผ็ดมันสิบ่แซ่บมาเดินพี่น้องกินบักคอนั่นกันครับผมชอบที่สุดบอกเราไม่เป็นไรหรอกเกินลงไปมันไม่เป็นอะไรหรอไม่แซ่บไงไม่ถ้าเราเกินลงไปแล้วมันจะไม่เป็นเกิดในท้องไม่เป็นห้องไม่เป็นต้นในท้องไหมสี่เม็ดเลยไม่ไทยออกมาอิบรุจจัดตัวโอ้สี่เม็ดเลยใช่ภาคใต้เขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่มีค่ะไม่มีได้ไงมันต้องมีแหละไม่มีเลยไม่มีแล้วเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมล่ะไม่รู้ถ้าเราบรรลุอยู่ที่นี่แหละบักคอบักอะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละเนี่ยผมก็มารู้อยู่นี่เหมือนกันเดี๋ยวต้นตะแบกภาคอีสานเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นตะแบกกับต้นตะแบกต้นอะไรล่างฮะต้นตะแบกต้นอะไรล่างต้นอะไรอย่างนี้เหรอไข่กับไข่ไปยุบคันเทียนหน้าเนี่ยไม่รู้คนละต้นมั้งผมก็ไม่รู้จักชื่อชนิดต้นไม้หรือว่าอะไรผลไม้สักเท่าไหร่มาพี่รองครับที่เด็ดครับกินส่วนมะข้อกินหมดไหมคนเดียวเราเป็นพีตีกินพอปกติก็กินอยู่แล้วพี่รองก็ถามอะไรว่านุ่มโจกินมะข้อไอ้เมืองเนี่ยไม่ต้องบอกยากตามใจตามจริงอันนี้เป็นสีพี่แหละผมตัวนี้เนี่ยเป็นสีไงสิแซ่บอันนี้ยังเหลือน้อยแล้วนี่แต่ปกติอยู่ที่บ้านนะกินแบบกินไรก็นี่กินทุกวันเป็นยังนั่งสมแก้วแทนสมแก้วแทนเป็นไงคุณเรื่องช้างเนี่ย4ทีละ3ทีละ5โอ้ครูเอนี่เพิ่งมาเห็นมากินอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ภาคอีสานเนี่ยเพิ่งมาเคยเห็นโดนอยู่ภาคอีสานแต่เคยกินอยู่ต
แกะกินเม็ดนึงแล้วก็โอ้ยไม่ไหวอื้อถ้าคนกินบ่หรือคนบ่มักนี่กินได้บ่กินน้อยก็เบิดกินกินบ่ได้กินน้อยก็ใจออกเทลซีเทลสามบ่ต้องไปกินโอเวอร์คือกินตามปกติของเจ้าของกินเล่นล่ะนี่สบายสบายมาพี่น้องครับแต่หนูจำได้อยู่ครั้งแรกที่คุณเอมาเหยียบสาวน้อยประชุมกันอยู่บนบ้านบ้านใหญ่มีแม่ภาพมีผู้ใหญ่มานพมีหนุ่มโจประชุมเรื่องทำชุดเรื่องทำโชว์กันพอจะกินอันนี้แหละถ้วยหนึ่งคนเดียว คนเดียวมือนี่จะได้เป็นทานเลยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ววะเนี่ยนางก็ต้องเจอนี่แหละมือนี่จะให้เป็นทานเป็นคนลุกสบายสบายเทลซีนั่งอยู่แล้วนี่เราสบายมันยังที่เด็ดครับสบายปากแต่ลำบากดากเออสดคนลุกเราวิธีกินบะขอมันแสบขึ้นไม่ต้องลึดแต่มันก็เปรี้ยวหวานเนาะใช่เฮ้ยไม่ไหวยื้อกินที4เม็ด5เม็ด3เม็ดน่ะอันนี้คิดว่าหมดไหมฮะหมดเควไหวไหมไหวไหมฉันไม่ไหวเข้าไหวดากนะไหวขนาดแฟนขับเอามาให้โดมซ้อนแบกถุงบะคอเข้าบ้านแต่ตัวเองลืมกระเป๋าตังอยู่นี่วันที่แล้วอ่ะตองอูมาฝากเนาะถุงบักง่ายไหมจะเคยเฮ็ดแจ่วกินทั้งสี่เราเนี่ยถ้าเม็ดมันไงไข่ยังไงนั่นถิ่นน้ำมูนี่แหละพออยู่ทงยุทธากาบามันคืนเกิดที่เด็ดครับพี่น้องครับมามามาแล้วก็พริกก็แดงแดงชุดยอดครับพี่น้องครับโอ้ยที่เด็ดครับเด็ดเขาไม่เด็ดเราสิโอ้ยนี่แหละเขาเรียกลำไยอีสานฮะนี่แหละเขาเรียกลำไยอีสานอันนี้เหรออือนี่แหละลำไยอีสานหน่วยคือกันก็ไปยัดปวงซื้อมาฝากวะหนูว่าลำไยใหญ่ป่วงน้อยกว่านี้หน่อยจะหมดไหมนี่คิดว่าจะหมดไหมเมื่อเยอะแล้วเนี่ยบอสมันเยอะมากประมาณน้อยๆด้วยค่ะไม่มันไม่ใช่ของพี่ช้างอันนี้ก็ไม่ใช่ของคนภาคใต้แต่ว่าสุขมันยังล่ะมันยังล่ะมันยังล่ะโอ้ยว่าไม่นี่คือไงลังสิกำลังจะเตรียมที่นั่งแต่สุภาไทยสุภาไทยสุภาษิตไทยบอกว่าว่าถ้าไม่เรียกกันกินนี่ทำไมจะติดคอใช่ไหมใช่นี่คือกำลังดูใดหรอไปเรื่อยๆเราพูดขนาดนี้ยังไม่เรียกสักคำก็ไม่มีสักคำก็ไม่ได้ก็ส้มปากแล้วเนาะส้มส้มปากเขียวแท้รู้สึกว่ากำลังสีแนนท้องแต่ว่าท่านอิ่มเขาท้าครับพี่น้องครับอื
ด้วยนี่สวมคักวะอันนี้คือของโปรดเลยของโปรดแต่ว่าสตอไม่กินไม่กินสตอแต่กินบักกระถินแต่ไม่กินสตอใช่ผมว่ามันหื่นเกินไปช้างกินสตอไหมกินเดี๋ยววันหลังมากินสตอช้างกินอ้อยอ้อยนั้นของช้างที่เป็นตัวนี่ช้างเป็นคนของโปรดเขาของโปรดเขาทำไมเหลือให้หน่อยเสียของเพราะว่ากินไม่เป็นจะมาทำตากินหนอกล่องบ่ได้อันสองเม็ดนี่ก็ได้นี่เราไม่กระชากยากเถอะขออย่างอื่นไม่เห็นยากมันขอนี่เลยนอกคูนะขออย่างอื่นไม่เห็นยากมันขอนี่เลยที่มากินทำตาออกกล่องเราถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินไงสบายสบายเห็นไหมนี่นี่เขาจะกินให้ดูสบายแล้วสบายอยู่คนเดียวเนาะเอ้ามื้อแรกอะไรกันไม่ล่ะพระเพื่อนถึงมื้อแรกครับค่ะแม่นะครับงานวันที่10กับ11เด้อพี่น้องเด้อเบียร์พร้อมพุ่งเวียงในลือมุ่นสอนสินใช่เบียวนี่พ่าด่าแกมีกูช่วยบนวิธีลำเพื่อนครับเสียงสดแต่โชคดีปลาร้าเราดีเนาะปลาร้าเราอร่อยรีบเขากุ้มเลยครับบัตร149บาทรับชม2วันโอเคครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากแฟนคลับ FC ติดตามรายการน้ำจืดสูแซ่บนะครับเมนูต่างๆแตกต่างกันไปกินบ้านๆมวนๆกันให้พี่น้องได้มั้งนี่เป็นรายการกินนะครับมึงเราจะลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำแน่ครับผมเยอะหน่อยอันนี้ปิดรายการแล้วเนาะอันนี้พวกหนูกับช้างไงไม่เอาไม่ก็ปิดรายการแล้วอ่ะไม่เอายังไม่อิ่มกินเอาอิ่มบ่นี่ไม่เอาโอ้ยเนาะเอาเมื่อเราอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับพี่น้องครับอีพี่นาพอกันไหมครับสวัสดีสวัสดีครับท้ายสุดนี้ครับพี่น้องครับนุ่มโจขอฝากงานวันที่10 11สิงหาคมนี้ครับ22คืนกับคอนเสิร์ตลำเพลินออนไลน์ไลฟ์ฟอร์มโฮมครับพี่น้องครับเป็นรายการนะครับไร่สดพี่น้องชมอยู่บ้านนะครับชมหมอลำปลอดภัยชมหมอลำปลอดเชื่อนะครับอยู่บ้านเฮาซื้อบัตรจองตัวกันได้เลย22คืนบัตรในราคา149บาทศิลปินแกมมี่กูโชว์บนเวทีครับบ่ว่าสิเป็นเบียร์พร้อมพงเวียงนฤมลพร้อมกับสอนสินชัยน้องเบลนิพราแกมมี่โกครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยครับเงื่อนไขตามนี้ครับเพียงท่านโอนมาหมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี5312629396 5312629396ธนาคารไทยพาณิชย์นายยมนินโอนเสร็จส่งสลิปไปที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจครับนี่แหละครับพี่น้องครับส่งมาที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจนี่ครับเนี่ยเพจที่มีคนติดตามอยู่90,000กว่าคนนะครับเหลืออีบ่กี่คนก็สิฮอดล้านแล้วแล้วก็นะครับท่านโอนเสร็จส่งสลิป149บาทส่งมาหม่องนี้ครับนี่หม่องขอความหม่องขอความอยู่ไสอยู่ที่พี่น้องหม่องนี้แล้วครับนี่จุดไข่ป่า3จุดอยู่ข้างกระดิ่งครับนี่กดเข้าไปมันจะมีคําว่าส่งข้อความนะครับกดเข้าไปปิ๊งนี่มันสิมีคําว่าส่งขอความนะครับนี่กดเข้าไปเลยครับส่งข้อความพี่น้องก็ส่งสลิปไปนี่บอกแอดมิน12คนก็สินั่งถ่ายอยู่ในนี่ในกลุ่มนะครับนี่ก็เห็นแล้วเพิ่นสิส่งลิงก์ให้ท่านแล้วก็ท่านกดบอกว่ากดขอร่วมเข้ากลุ่มแล้วแอดมินสิตรวจสอบว่าผู้เจ้าอวนเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิอนุมัติเข้ากลุ่มสันตัวบัดนี้นะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้สำหรับผู้ป่วยโควิดที่จุดพักคอยของอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่
พอเมืองอำเภอโกสุมพิสัยนำเด้อครับเด้อไลฟ์ฟอร์มโฮมเฮาเฮ็ดกันอยู่บ้านจัดกันอยู่บ้านมีการตรวจเชื้ออย่างดีโดยใช้เครื่องตรวจ AKT นะครับก่อนที่จะมาซ่อมกันก่อนที่จะมาร่วมงานกันขอบคุณหลายๆครับท้ายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากนะครับสิ่งที่ดีๆกาแฟเสด็จครับกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟสมุนไพร29ชนิดครับกาแฟเสด็จครับเป็นแบรนด์ไพ่ไตของสาวน้อยเพชรบรรแพงเองครับพี่น้องครับกาแฟเสด็จคอกาแฟห้ามพลาดครับเลือกสุขภาพที่ดีเลือกกาแฟเสด็จครับเสด็จตั้งแต่หยดแรก1กล่องครับบรรจุอัดแน่น15ซอง1กล่องขายในราคา359บาทครับ2กล่องลดเหลือ699 3กล่อง999บาทแถมแก้ว1ชิ้นครับแล้วก็บ่ว่าสิเป็นนะครับ4แถม1นะครับแล้วก็8แถม2กาแฟเสด็จครับสนใจโทร0619393915 0619393915ครับรวมไปถึงครับเนี่ยเสือครับเสือสวยๆนะครับเสือล่าสุดเลยครับเนี่ยสีดำสีขาวนะครับเป็นรุ่นล่าสุดของสาวน้อยเพชรบรรแพงนะครับข้อกลุ่มข้อวี่ครับนี่เนี่ยสวยงามครับลำเพลินเต้ยเสด็จสาวน้อยเพชรบรรแพงครับสีดำมีสีดำมีสีขาวครับพี่น้องครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับพี่น้องครับนี่ข้างหลังจะเป็นลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับนี่ครับนี่ใกล้หมดแล้วฉะนั้นฝากแฟนคลับ FC สนใจสั่งได้นะครับนี่ราคา259บาทรวมค่าส่งนี่นะครับแล้วก็ฝากอีกแน่ผู้เฒ่าผู้โถนะครับขายดีนี่สมุนไพรยากระใสเส้นนะครับเจ็บหลังปวดเอวลุกกระโอยนั่งกระโอยนอนกระโอยครับนี่กระใสควบคู่กับยาประดงเด้อพี่น้องเด้อตาสรษาปากเปครับนี่เนี่ยหรือจะเอาชุดนี้ครับชุดคู่บ้านนี่รวมกันแล้วเป็น950บาทนะครับส่งถึงบ้านเลยเพียงท่านบอกชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรชัดเจนนะครับสนใจติดต่อได้ที่ Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบรรแพงหรือโทร0619393915เลือกสุขภาพที่ดีครับต้องเลือกนะครับนี่สมุนไพรของไพ่ไตแบนสาวน้อยเพชรบรรแพงครับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็บ่มีความหมายทางร่างกายบ่แข็งแรงขอให้ท่านปลอดภัยจากโรคร้ายที่กำลังคุกคามในตอนนี้อยู่ดีมีแห้งกันทั่วนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะอย่าอยู่ซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง